ศึกวันทรงชัยจากสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพุธที่22พฤศจิกายน2560ผลงานของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับดูลีลาการไหว้ครูของบุญเพ็งสามชัยวิเศษสุขครับนักชกจากอุบลนะครับวันนี้เจอกับสอนทองตอหลัก2ครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีบุญเพ็งนี่โด่งดังมาจากภาคอีสานนะครับเรียกว่าโชว์ฟอร์มดีมาอย่างต่อเนื่องครับไฟนี้ครั้งแรกครับในการลุยสนามมวยมาตรฐานเมืองกรุงครับสอนทองตอหลัก2นะครับถือว่าเจนเวทีมากกว่านะครับอุ้ยแข้งขวาล่างกับบนครับยอดเก็บได้1,111,910บาท232คนสำหรับชาวต่างชาติครับพยายามนี่เป็นยกแรกนะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ดูยก4ยก5แน่ๆครับพยายามเดินเข้าหานะครับทางด้านของเจ้าสอนทองครับบุญเพ็งนี่เตะขาต่อยหมัดหนักแรงนะครับหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดไม่เจอเจ็บๆหนักๆจริงๆนี่ไม่ทิ้งตัวง่ายๆครับสู้ดีเหลือเกินครับเด็กคนนี้ครับฟอร์มล่าสุดของบุญเพ็งนะครับก็เสมอเพชรมงคลอปิติศักดิ์มาครับที่อุบลครับก่อนหน้านั้นนี่เป็นฝ่ายชนะน็อกเพชรธีรสินนะครับส่วนสอนทองนี่แพ้น็อกเสือดำสคงมีนะครับแล้วก็มาแพ้น็อกยก3กิติเดชต่อสุรัตน์ในช่วงได้ยาวกว่านะครับทางด้านของสอนทองตอหลัก2หมดยกที่1ฮะยังไม่มีอะไรมากมายนะครับในยกแรกยกที่2นะครับแม่กับปั้นขวาเตะขวาสูงครับพยายามคืนด้วยแข้งขวาครับหมัดขวาครับเตะขวาครับทางด้านของสอนทองครับอาวุธเริ่มออกเยอะกว่าเดิมแล้วนะครับดูครับออกซ้ายหน้าดีครับจังหวะออกแข้งนี่สอนทองทำได้ดีนะครับขุนเพ็งก็ยังนิ่งอยู่นะครับประเภทปอดใหญ่ปลายแรงครับเจอแข้งขวาครับเปิดซี่โครงรับเนี่ยครับต้องยกบังให้ได้ยกบังให้ทันนะครับถอยแล้วครับครับดึงหลบโต้ด้วยครับกำปั้นขวากรรมการแยกออกมาชกเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับคู่แรกนี่ทางด้านของเพชรดำพอเจริญแพทย์ก็แพ้คะแนนสมิงดำเมืองสีมาครับเตะขวาหลุดครับเจอแข้งขวาของบุญเพ็งครับเกี่ยวแล้วก็หมัดครับชื่อก็ออกจะแนวเฉยๆหน่อยนะครับแต่ว่าแหมชื่ออย่างนี้นี่คนจำง่ายครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับเตะดีครับสอนทองตีเข่าซ้ายครับเตะขวาครับเกี่ยวแล้วจะปัดขาไม่ไปครับเตะขวามาพยายามบวกหมัดครับอัปคัตตีเข่าขวาครับสอนทองล็อกลัดแหมไม่มีจังหวะครับกรรมการแยกออกมาโอ้แข้งกับหมัดครับโดนหมัดของบุญเพ็งแล้วครับสอนทองครับต้องกล้าต่อยนะครับเอาโอ้ประสานแข้งครับโอ้เป็นจังหวะไม่ได้เกรงหรือเปล่าครับทางด้านของบุญเพ็งครับโอ้โหลงไปนอนตัวงอเลยนะครับโอ้แข้งต่อแข้งครับแต่ว่าเนี่ยครับแข้งต่อแข้งครับแต่ว่าบุญเพ็งนี่ทิ้งตัวครับไปไม่ลามาไม่ไหวครับสอนทองตอหลัก2นะครับหลังจากที่แพ้น็อกมา2ไฟติดเลยนะครับก็กลับมาแจ้งเกิดด้วยการชนะน็อกคืนบ้างครับชนะน็อกนักชกที่กำลังจะมากลุยทางเป็นนักมวยดังนะครับจอดไม่ต้องแจวซะก่อนครับบุญเพ็ง
3ชัยวิเศษสู่ครับก็ดีใจกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับ